คุณผู้ชมไปดูที่พิษณุโลกเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นอายุแค่10กว่าๆเท่านั้นเองคือก่อเรื่องแล้วเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันด้วยนะไปรุมตบรุ่นน้องบอกตบสั่งสอนเพราะมันนินทารับหลังแค่นั้นจริงๆแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพภาพนี้คือแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นน่าจะรู้สึกยังไงอืมฮะมึงไปเรียกมันทำไมวะอีอ่ะหือเอาบ้านที่อยู่กูถามกูไม่ใช้ก็ได้เนี่ยเอาอาวุธนะมาเรื่องงานนี่ส่งงานนี่เรียกน้องกูว่าอีเหรอเรียกน้องกูว่าอีเหรอมาเรียกน้องกูว่าอีเหรอด่าน้องกูเหรอบอกว่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นกลุ่มเดียวกันนะพี่ๆเหมือนประหนึ่งเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเลยเกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงนะคะคือนอกจากตอนแรกเนี่ยเขาจะมาเคลียร์กันก่อนนะนางสาวฟ้ากับนางสาวข้าวกับนางสาวนิวคือจริงๆเขาเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้จบที่การพูดคุยลากออกไปตบซึ่งผู้ที่ถูกกระทำหรือว่านางสาวข้าวเนี่ยอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองพยายามไหว้พยายามขอให้หยุดนะคะล่าสุดนี้ก็คือนางสาวข้าวหรือว่าผู้เสียหายคนนี้แหละเขาได้หอบร่างกายที่เขาถูกแบบสะบักสะบอมเลยไปแจ้งความนะคะเพื่ออยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีของเราจึงได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าซะหน่อยนะคะโดยคดีนี้ค่ะตำรวจสภ.เมืองพิษณุโลกได้สั่งการให้ชุดสืบสวนนั้นหาเบาะแสจนเจอผู้กระทำผิดอย่างที่เห็นบนจอเลยประกอบไปทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4คนด้วยกันมีนางสาวฟ้าก็คือคนที่ลงมือเนี่ยอายุโดยประมาณ25ปีนะคะนายวิลเป็นคนขับรถไปนางสาวนิวเนี่ยเป็นคนที่ถูกด่าทอเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันนะคะส่วนนางสาวส้มก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปซึ่งคลิปนี้ก็หลุดมาจากกลุ่มเนี้ยส่งต่อไปให้เพื่อนกันเองจนเข้ามาสู่โลกโซเชียลเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมเกิดเมื่อประมาณวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยที่สาเหตุนั้นเนี่ยมาจากว่านางสาวข้าวเนี่ยเขาเป็นน้องในกลุ่มแต่เขามีการคบซ้อนซึ่งพี่ๆเองในกลุ่มเขาก็รู้สึกเป็นห่วงไปตักเตือนว่าเอ้ยเลิกเถอะหรืออะไรก็แล้วแต่นางสาวข้าวไม่พอใจจึงได้ย้ายออกไปจากกลุ่มออกจากหอที่เคยพักกับคนที่ชื่อนิวเนี่ยแหละทีนี้เรื่องมันมาเกิดจนเป็นจุดแตกหักได้ยังไงปรากฏว่าแฟนสาวที่คบซ้อนกับแฟนหนุ่มปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาทักมาบอกกับนิวว่าข้าวเนี่ยไปนินทาว่ากล่าวด่าทอเป็นประจำถึงกลุ่มของตัวเองที่เคยอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นจึงได้เกิดการนัดมาเคลียร์กันฟ้าเองเหมือนประหนึ่งเป็นพี่ใหญ่อยากจะเคลียร์เป็นคนเจรจาแต่สุดท้ายแล้วเรื่องราวมันมาถึงการลงไม้ลงมือได้ยังไงเราไปฟังนางสาวนิวคนนี้เล่าเหตุการณ์กันสักนิดค่ะพอทำงานได้น้องก็เริ่มคุยกับผู้ชายอีกคนนึงแล้วหนูก็จะเริ่มเตือนน้องว่าควรทำงานนะถ้าจะออกมาอยู่แบบนี้เดี๋ยวพี่จะเดือดร้อนก็คือเริ่มเตือนมาเรื่อยๆเรื่อยๆน้องเขาก็เหมือนเริ่มไม่พอใจอะไรประมาณนี้คือน้องเขาคุยกับผู้ชายแบบคือคุยทั่วคือเราเตือนเพราะความเป็นห่วงใช่ค่ะคือแบบอันนี้คือพูดได้ใช่ไหมคือน้องคุยกับอีกคนนึงตกเย็นน้องให้ผู้ชายคนนึงมารับที่ห้องหนูซึ่งหอไม่สามารถให้คนนอกเข้าได้แล้วหนูเป็นคนที่โดนด่าแต่ตอนแรกคือจะไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรน้องคือจะตั้งใจแบบจะคุยกันก่อนแต่พอดีพี่ฟ้าเขาถามว่าแบบยังไงอะด่าจริงๆใช่ไหมน้องก็ยอมรับต่อหน้าว่าด่าจริงๆว่าเรียกอีจริงๆแล้วก็ด่าจริงๆว่าตอจริงก็เลยซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวนะคะคุณผู้ชมนิวเองเขาก็ทักไปหาข้าวแล้วแหละเพื่อขอโทษนะคะแต่ว่าถูกข้าวเนี่ยบล็อกข้อความไม่รับโทรศัพท์ไม่ติดต่ออะไรใดๆทั้งนั้นวันนี้จึงได้เดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็ยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการรวมถึงทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะคะด้านผู้กำกับสภ.เมืองพิษณุโลกเขาบอกว่าสั่งการได้มีการส่งตัวผู้เสียหายไปให้แพทย์ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการสอบปากคำกับผู้เสียหายตามป.วิอาญาร่วมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากว่ายังเป็นเยาวชนอยู่และสอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้งหมดด้วยค่ะเบื้องต้นพร้อมแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะคะในข้อหาทำร้ายร่างกายและจิตใจส่วนข้อหาอื่นๆนั้นจะต้องรอผลไปชันสูตรบาดแผลจากแพทย์ก่อนจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าคดีนี้เนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยยอมความกันได้นะคะแต่ฝั่งผู้เสียหายหรือว่าข้าวเองเนี่ยเขายืนยันว่าจะขอเอาเรื่องตามกฎหมายเนี่ยให้ถึงที่สุดขอดำเนินคดีเลยโอ้โหโดนขนาดนี้เนาะแหมเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเราหัวร้อนเหมือนกันนะเออ